สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Alien Shooter นะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้เล่นแล้วสนุกขนาดไหนเริ่มต้นด้วยการเพิ่มกล่องพยาบาลเข้าไปได้21กล่องนะครับเริ่มเกมกันเลยนะครับตอนนี้เรามีพลังอยู่255พลังนะครับทางด้านขวามือซ้ายนะครับเข้ามาเราก็ทำการทิ้งเอเลี่ยนที่วิ่งเข้ามาทำร้ายเราเข้ามาจู่โจมเราเราก็เริ่มเก็บตังค์เก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับพยายามยิงให้ห่างพวกถังออกซิเจนนะครับเพราะว่าถ้ามันระเบิดมันจะทำให้เราตายได้นะครับเราก็เข้าไปเรื่อยๆเหลืองเข้าไปมันจะมีเอเลี่ยนวิ่งเข้ามาโจมตีเรายิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเข้าไปเก็บเงินกับลูกกระสุนหลังจากนั้นเราก็ยิงเข้าไปส่วนโพรงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโพรงที่เอเลี่ยนลักตัวอยู่ฝังตัวอยู่เข้ามาห้องนี้เราก็ยิงเข้าไปเก็บเงินได้410บาทแล้วนะครับ530แล้วจากยอดเงินเดิมเรามีอยู่ 40,000 กว่านะครับมาดูกันว่าสุดท้ายเราจะได้เงินเท่าไหร่โอ้ยมากันเยอะเลยมากันเยอะเลยยิงมันเลยยิงออกมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่ยิงเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์อย่าลืมเก็บตังค์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูสิเหยียดเต็มเลยยิงเข้าไปนะครับดูสำหรับคนที่ชอบเกมนี้นะครับใครที่ชอบเกมยิงปืนเข้ามาดูเข้ามาเล่นกันได้นะครับสนุกไปอีกแบบนึงเก็บเงินนะครับเก็บเงินเยอะเก็บเงินไปเพื่ออะไรนะครับเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อปืนที่มีความแรงมากขึ้นเพื่อจะผ่านด่านต่อไปยิงเข้าไปเก็บเงินไปด้วยนะครับยิงไปด้วยเก็บเงินไปด้วยโอ้โหมาเยอะเลยโอ้โหยิงเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวถ้าพลังเราลดไปเรื่อยๆเราถูกโจมตีพลังเราจะลดเราก็เติมได้นะครับกล่องทางวันหรือว่ากล่องในส่วนของที่เป็นกล่องปฐมจักรยานเรามีอยู่21พลังนะครับมี21กล่องสามารถเติมอยู่ได้ตลอดดังนั้นต้องเก็บเงินเยอะๆเอาไปซื้อพวกนี้แหละครับซื้อกระสุนซื้อปืนซื้อชุดเกราะแล้วก็ซื้อกล่องพยาบาลพลังทางด้านซ้ายเหลือ133แล้วนะครับถ้าน้อยกว่า100เราก็กดที่กล่องด้านล่าง21กล่องนะครับกล่องก็จะลดไป1กล่องตรงนี้ตรงจุดแดงนี่คือจุดที่จะผ่านด่านนะครับตอนนี้เราต้องไล่ล่าแสดงว่ายังมีตัวเอเลี่ยนที่เรายังฆ่าไม่หมดต้องไปเดินดูนะครับว่าอยู่ที่ไหนเดินให้ครบทุกห้องนะครับบางทีแอบอยู่ตามมุมตามซอกนะครับยิงได้เลยไหนอ๋ออย่าลืมเก็บตังค์แกมีตังค์หลงเก็บอีกเก็บตังค์ก่อนเนี่ย1ตัวยิง2ตัว3ตัวนะครับพลังเหลือ86แล้วพลังเหลือ86หรือ73แล้วนะครับเหลือ73อย่าลืมเพิ่มพลังนะครับอย่าลืมแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าผ่านด่านได้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับไม่ต้องใช้กล่องจะเพิ่มดีกว่านะเพิ่มเข้าไป255แล้วนะครับใช้กล่องพยาบาล1กล่องยังมีอยู่อีกหลายตัวยิงให้หมดเลยเก็บเงินไปด้วยนะครับยอดเงิน 2,000 กับ10บาทแล้วมีรัศมีสีแดงบอกว่าเจ้าเอเลี่ยนยังอยู่ในส่วนตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยยิงเข้าไปอยู่ทางด้านหลังย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาดูสิอยู่ตรงไหนต้องอยู่แถวนี้แหละอยู่ตรงแดงๆนี่แหละไม่ใช่ทางนั้นย้อนออกมาย้อนกลับมาไม่ใช่ทางนั้นแล้วห้องนี้ไม่มีต้องย้อนกลับมาออกมาทางนี้นี่ไง1ตัวยิงโอเคมีลูกศรสีเขียวเพิ่มแล้วแสดงว่าด่านท
ที่เราจะต้องผ่านได้เปิดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปหาจุดนั้นเพื่อที่จะผ่านด่านต่อไปนะครับตอนนี้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ว่าเดินไปเพื่อจะผ่านด่านกลับไปหาจุดที่จะสปาร์คผ่านด่านไปด่านถัดไปนะครับโอเคเจอเรียบร้อยแล้วผ่านด่านแล้วนะครับก็ฆ่าเอเลี่ยนไป750ตัวใช้เวลา5นาที41วินาทีสกอร์ 44,885 ด่าน9นะครับก็ได้เงินมา 2,070 มีมิชชั่นรีวอร์ดก็คือเป็นรางวัลสำหรับการผ่านด่านยอดเงินรวม 5,470 ผ่านด่านนะครับเอเลี่ยนชูเตอร์